สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราพบกันในชั่วโมงที่3วันนี้ตรงกับวันอะไรล่ะลูกตรงกับวันศุกร์ที่24เดือนมิถุนายนนะคะพุทธศักราช2554เป็นยังไงคะเรียนรู้กันไป2ชั่วโมงชั่วโมงแรกมีการทดสอบใช่หรือไม่ไหนใครทำได้ลูก10ข้อถูกหมดเลยชั่วโมงที่1มีไหมคะปลายทางเขามีนะคะปลายทางในชั่วโมงวิทยาศาสตร์คุณครูพี่กุลได้ทดสอบเด็กๆ10ข้อปรากฏว่าหลายคนที่ได้คะแนนเต็ม10แต่ก็มีอีกหลายๆคนนะคะที่ได้คะแนนไม่เต็ม10อาจจะลดหลั่นการลงไปบ้างไม่มากก็น้อยคุณครูหวังว่าปลายทางก็คงได้คะแนนกันเต็มๆนะคะนั่นก็คือคะแนนเต็ม10แล้วก็คะแนนที่ทำไมคะที่น้อยกว่า10แล้วชั่วโมงที่2ล่ะคะวันนี้วรรณกรรมสนุกมากเลยคุณครูฉันทนาเกตทองได้ให้ความรู้กับเด็กๆไปในเรื่องของวรรณกรรมที่น่าสนใจนะคะเป็นวรรณกรรมเรื่องอะไรคะลูกเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องขนมไทยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยคุณครูฉันทนาคะเด็กๆตอบถูกหรือเปล่าคะถูกไหมฮะถูกแล้วยังมีเรื่องราวอะไรอีกคะเกี่ยวกับอะไรนะสุสาครกับใครล่ะลูกกับม้าม้านินมังกรนะคะเผอิญว่าในชั่วโมงนี้เวลาทำไมคะหมดลงซะก่อนจริงๆแล้วคุณครูรัชนีพรฟังอยู่นะคะปลายทางสนุกมากนะคะเป็นวรรณกรรมที่เด็กๆต้องเรียนรู้นะคะและต้องเข้าใจถึงตัวละครที่มีอยู่ในนิทานนะคะในวรรณกรรมที่นำเสนอไปเพราะฉะนั้นชั่วโมงหน้าก็คงต้องติดตามกันต่อนะคะคุณครูฉันทนาคะนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ลูกศิษย์ของคุณครูนั้นได้รับกันไปในชั่วโมงที่2เพราะฉะนั้นชั่วโมงที่3วันนี้ก็เกี่ยวกับทักษะอีกแล้วนั่นก็คือกระบวนการคิดการบวกเลข2หลัก2จำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกินเท่าไหร่คะไม่เกิน9ซึ่งคุณครูได้นำเสนอไปแล้วนะบางคนเขาก็ทำได้บางคนก็บอกว่าทำได้เหมือนกันแต่ก็ต้องคอยแอบดูของเพื่อนว่าเอ๊ะเพื่อนทำถูกหรือเปล่าแล้วตรงกับเราไหมนะคะเอาละค่ะวันนี้พบกับเรื่องราวดีๆนะคะเด็กๆทุกคนต้องตั้งใจนะคะทำกิจกรรมในชั่วโมงที่3นะคะมอบเพลง1เพลงค่ะเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะยืนขึ้นค่ะวันนี้มีเพลงสนุกสนุกฝึกสัมผัสนะคะฝึกแตะอวัยวะของเราที่อยู่ภายนอกร่างกายมีอะไรบ้างยกย้ายสายสะโพกกันเลยค่ะต้นทางแล้วก็ปลายทางแล้วก็เปิดสั่นแขนแล้วก็เปิดสั่นแขนแล้วก็เปิดชูแขนทั้งสองไว้
นะคะในช่วงนี้คุณครูฉันทนาให้คะแนนลูกศิษย์กี่คะแนนคะกี่คะแนนคะเอาละค่ะคุณครูของหนูอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะพร้อมที่จะให้คะแนนกับหนูๆคุณครูบอกว่าให้คะแนนลูกศิษย์ในช่วงนี้ 1,000 คะแนนโอ้โหดีอกดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะเป็นคะแนนที่ทำไมลูกที่พอใจไหมคะพอใจทั้งต้นทางก็พอใจเด็กๆปลายทางก็พอใจนะคะ 1,000 คะแนนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแสดงว่าหลายคนมีความสามารถนะคะเอาละค่ะวันนี้พบกับคุณครูในเรื่องของการบวกพาเพลินนะคะสองตาดูค่ะ